กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามในเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะกติกานะคะพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้02ค่ะ4960493และ024960494นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณบุญเลิศนะคะเกิดวันที่7สิงหาคม2509ค่ะเวลาเกิดนะคะ 19:30 วันอาทิตย์ถามเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับปีนี้ดาวการเงินเสียนะแล้วก็ให้ระวังมีปัญหากับคนใกล้ชิดโดยเรื่องเงินทองด้วยการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันแต่ฝากระวังอุบัติเหตุครับของคุณช่วงปีจร นี้นะก็หาโอกาสไปบริจาคโลหิตนะช่วงนี้ทางสภากาชาดต้องการครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะจะขอ SMS ค่ะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์2533นะคะวันทางเกิด 11:59 วันศุกร์ตกงานค่ะแล้วก็ถามว่ามารับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดีหรือเปล่าช่างยนต์นะหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์นะครับก็พอได้นะแต่ผมเน้นในเรื่องของทำเลโลเคชั่นในการอาจจะไปอยู่แอบในปั๊มน้ำมันนะครับหรือว่าอยู่ในตรอกซอกซอยทำเลดีๆคือพูดง่ายๆอย่าเป็นสแตนด์อะโลนอยู่ติดถนนใหญ่พอได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณหมวยค่ะ21 กันยายน 2525นะคะเวลาเกิด9:00 นตรงวันอังคารกำลังคิดอยากจะเปิดร้านขายปลีกเหล้าวายพอจะขายได้ไหมคะทำบุญเยอะๆนะครับเครื่องดองของเมาของคุณเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลอะไรพวกนี้ก็ถือว่าพอทำได้นะถือว่าเด่นในพื้นชะตานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฝากไว้พิจารณาวันอังคารนะถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกสวนเกษตรเบ็ดเตล็ดเนี่ยค้าของเก่ามินิมาร์ทพวกนี้ก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันแต่ปีนี้นะเกณฑ์เรื่องงานกรรมะเป็นกาลีอ่ะฉะนั้นก็ถ้าชะลอได้อยากให้ชะลอไปก่อนนะครับรอให้พ้นกันยาหน้าค่อยว่ากันถ้ามันจำเป็นจะต้องทำก็อย่าตัดสต็อกคือหมายถึงไม่ต้องไม่มีสต็อกลักษณะที่ว่ารอออเดอร์ก่อนแล้วค่อยไปหาของแมชแต่พวกนี้พอได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทันชนกค่ะ13 พฤษภาคม 2534นะคะเวลาเกิดบ่าย2:31 ไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องของคู่ครองจะได้ชาวต่างชาติหรือเปล่าแล้วการเงินปีหน้าเป็นอย่างไรจะได้เรียนต่อไหมคะตอนนี้ย่าง25จริงๆแล้วคู่ครองเนี่ยไม่ได้ระบุนะครับว่ามีเกณฑ์จะได้เป็นต่างชาติหรือไม่แต่ลักษณะการคบหาของคู่ครองกับคุณทันชนกอ่ะที่สมรูปดวงจริงๆควรจะอยู่กันอย่างมีระยะห่างนะก็คือเช่นเดือนนึงอาจจะเจอกันน้อยครั้งไม่เหมือนคนรักปกตินะครับซึ่งถ้าอยู่ห่างไกลคนละชาติคนละภาษาก็พอจะสมรูปนะส่วนจะได้ศึกษาต่อหรือไม่ถ้าการสอบแข่งขันมีอยู่ในช่วงนี้ผมอยากให้สอบนะครับแล้วก็ไปทำบุญเสริมให้ชีวิตสัตว์12ตัวแต่ถ้ายังไม่ได้จริงๆนะปีหน้าอยากจะให้ลองอีกปีมีโอกาสครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่12กุมภาพันธ์2516ค่ะเวลาเกิด18:00 นตรงในวันจันทร์ถ้าไปทำงานพัทยาบาร์ฝรั่งจะดีหรือเปล่าตอนนี้ทำแคดดี้อยู่ถามเรื่องคู่ด้วยจริงๆแล้วลักษณะงานที่ถามทั้ง2อย่างเนี่ยมันก็ถ้ามองจากคำถามอย่างเดียวนะครับด้วยความเคารพก็คือน่าจะเป็นลักษณะของงานบริการงานเซอร์วิสแต่เพียงอย่างเดียวนะพวกงานแคดดี้นะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกงานเสิร์ฟอะไรพวกนี้ถ้าถามว่างานบริการเด่นในพื้นชะตาหรือไม่ก็ได้นะครับนะลักษณะพวกงานบริการเนี่ยอันนี้ถือว่าดีในพื้นชะตาและปีจรนี้มันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะแต่ลักษณะงานใหม่ที่จะเข้าไปทำดูแลตัวเองให้ดีๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสาวพานนะคะ9 ธันวาคม 2521นะคะเวลาเกิดประมาณ18:00 น.วันเสาร์มีเกณฑ์ใช้หนี้หมดหรือเปล่าโชคลาภมีไหมคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรคะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับคือความจริงย่าง37ที่กำลังจะผ่านพ้นนะครับรวมถึงย่าง38เนี่ยที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะอาจจะไม่หมดครับแต่ว่าให้ลองดูนะในเรื่องของถ้าเป็นสเกลของการทำธุรกิจจริงๆพวกการรีไฟแนนซ์นะหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับมาซัพพอร์ตตรงเนี้ย
อันนี้ลองดูเพราะว่าเกณฑ์ในการทำธุรกรรมมีโอกาสจะสมหวังแต่การเสี่ยงโชคไม่เสียครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแดงค่ะ15พฤษภาคมนะคะ2512ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันพฤหัสบดีนะถามเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของเคราะห์ปีนี้เตือนทั้งรักเตือนทั้งงานถ้าคุณทำงานอยู่นะครับกรรมะกับปัตตนิเสียทั้งคู่นะของคุณถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณไปที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ให้ไปเช่าพระปางสมาธินะครับไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้นะเป็นเลซินก็ได้จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ขอสัก9นิ้วนะครับเพื่อจะนำไปถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาหาวัดที่เราได้มีความคุ้นเคยนะครับหรือไปทำบุญบ่อยๆเนี่ยขออนุญาตพระภิกษุนะครับว่าให้นำพระที่เราจะเช่ามาถวายเนี่ยไปวางไว้ในวิหารหรือว่าโบสถ์พระอุโบสถเพื่อให้คนได้กราบไหว้บูชาอย่างน้อยสักช่วงหนึ่งแต่วันที่นำไปถวายนั้นนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางสมาธิไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตของข้าพเจ้าช่วงอายุย่าง47นี้นะจงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ครับวงเล็บถ้ายังโสดอยู่คนเดียว SMS ต่อมาค่ะคุณจันทิมาในคะ30มิถุนายน2527ค่ะเวลาเกิด 5:45 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการเปลี่ยนชื่อชื่อเดิมคือจันทิมาจันทิมาเลขศาสตร์ผ่านทักษาสวยนะครับนามสกุลอภิวงค่ะวงเป็นสสลาการันรวมกับอภิวงก็เป็นคู่สมพลจริงๆแล้วพูดอยู่เสมอนะชื่อถ้ามันไม่ได้เสียไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนและของคุณเนี่ยใช้วรรคมนตรีนำก็ทำอะไรก็จะมีคนซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เลขศาสตร์ก็เป็นสุภเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวัฒนยูนะคะ25ธันวาคม2517ค่ะเวลาเกิดประมาณ 4:00 ถึง 5:00 ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีนะคะดวงชะตาโดยรวมปีหน้าเป็นอย่างไร25ธันวา17 4:00 ถึง 5:00 ฟ้าสว่างเป็นพฤหัสเรียนอย่างนี้นะคุณวัฒนยู25ธันวา17เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันพุธนะครับยังไงขออนุญาตให้ส่งข้อมูลเป็นวันสากลเข้ามาแล้วกันนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณณัฐธิดานะคะ27กันยายน2537ค่ะเวลาเกิด 18:06 นาทีวันศุกร์ถามว่าควรจะใช้รถสีอะไรนะเป็นรถเก๋งแล้วก็ควรจะรับรถวันไหนดีค่ะ27กันยาปี34นะครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับแหมพันธุเป็นสีไงไม่บางกับรถนะครับก็ยินดีล่วงหน้าเลยสีเขาบอกว่าใช้กับคนวันเสาร์ด้วยค่ะใช้กับคนวันเสาร์ด้วยคุณเกิดวันศุกร์ใช้กับคนวันเสาร์ด้วยนี่เลยโอ้สีชมพูไม่ไหวนะไม่ค่อยมีนะแต่ถ้ามีดีที่สุดนะฮะของคุณอย่างนี้นะครับความจริงถ้าใช้ร่วมกันแล้วดีที่สุดใช้ร่วมกันแล้วดีที่สุดจะมีอยู่2กลุ่มสีไม่ได้ดีที่สุดแต่ละบุคคลนะหมายถึงเฉลี่ยใช้โทนแดงเลือดหมูเลือดนกนะครับสีบอนทองสีแดงได้อีกกลุ่มหนึ่งฮะแฟชั่นหน่อยสีส้มแต่สีชมพูถ้ามีดีที่สุดสำหรับทั้ง2วันนะครับส่วนวันออกรถเนี่ยดูในช่วงท้ายรายการได้เลยนะครับจะบอกกล่าวไว้โดยตลอดนะครับว่าวันไหนประกอบการมงคลได้วันไหนควรจะเลี่ยงวันออกรถเพียงแต่ว่าถ้าวันมงคลที่ผมบอกตรงกับวันพุธของคุณไม่เอาไม่ให้ใช้นะครับใช้วันอื่นแทนเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะประภารัตน์ค่ะคุณประภารัตน์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ13สิงหา2517ค่ะวันอังคารเวลาเกิดประมาณ8โมงถึง9โมงค่ะไม่ทราบแน่ชัดอะค่ะจ้ะ8ถึง9โมงจังหวัดอะไรครับคุณประภารัตน์ปทุมธานีค่ะปทุมธานีสักครู่ครับแต่ไม่น่าจะเกิน1ชั่วโมงอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมค่ะของคุณเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีคาบเกี่ยวนะระหว่างลัคนาสิงห์กับกันแต่ผมดูจากทรงแล้วเนี่ยคือตอนนี้รู้สึกว่าช่วงปีเศษที่ผ่านมาผมใช้คำว่าชีวิต
ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเลยสักเรื่องหนึ่งผมใช้ได้ไหมครับใช่ค่ะนะมีปัญหาตลอดหนึ่งสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับแล้วก็ตั้งความหวังอะไรไว้เนี่ยผมใช้คำว่าเสียใจตลอดค่ะนะน่าจะเป็นลัคนาราศีกันและที่สำคัญตอนนี้ราหูทับลัคนาและเป็นกาลีด้วยในพื้นดวงฟังผมให้ดีนะคือช่วงที่ผ่านมาไม่ดีจริงๆอย่างที่บอกโดยเฉพาะตัดตั้งแต่ยิ่งเข้าสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างแทนที่จะดีขึ้นกับหนักขึ้นใช่ค่ะนะมันจะเป็น2ขยักนะของคุณรอสเต็ปแรกก็คือกลางมกราเนี่ยราหูย้ายนะอันนี้ก็คือจะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นกาลีอยู่ในพื้นชะตานะสิ่งที่อยากจะฝากแล้วก็สเต็ปที่2ก็คือของคุณเนี่ยต้องรอให้ถึงช่วงประมาณเดือนสิงหาหน้านะพฤหัสยกเข้าสู่ราศีเกิดช่วงนั้นเนี่ยจะดีจริงๆเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะให้คุณอยู่ปทุมไม่น่าจะยากไปบริจาคเงินนะครับให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ตรงบริเวณกระทรวงต่างประเทศปัจจุบันเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลรามานะลองหาข้อมูลดูหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางไม่สะดวกจริงๆก็ให้คุณไปปล่อยปลาก็ได้นะสิบสองตัวไปปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแข็งแรงหน่อยก็จะแนะนำปลาดุกนะครับแล้วก็ไปซื้อที่คนจะซื้อเขาไปทำอาหารน่ะแล้วก็นำไปปล่อยในเขตอภัยทานซะทำเดือนละครั้งได้ยิ่งดีจนถึงเดือนเกิดจนถึงเดือนเกิดนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้เนี่ยผมอยากให้คุณไปหาหลวงพ่อโสธรหรือพระแก้วมรกตมาห้อยคอหรือมีที่บ้านมีใช่ไหมถ้ามีที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระพฤหัสด้วยวันละ19จบคือพระสัมสัมวิสะเทพะคือพระแก้วกับหลวงพ่อโสธรท่านอยู่ในปางสมาธิไงฮะเป็นพระประจำวันพฤหัสฉะนั้นช่วงนี้ของคุณเนี่ยมหาทักษาพฤหัสเสวยอายุอยู่ก็ควรจะบูชาเช้าบูชาท่านทุกวันจ้ะเขียนชื่อนามสกุลเอาไว้ใต้ฐานพระแก้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบควบคู่กับวาระลุกังสังวาตังวาอันนี้คาถาบูชาพระแก้วมรกตจ้ะแล้วก็ปล่อยปลาเดือนละ12ตัวอดทนหน่อยนะช่วงนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะสุดยอดเลยค่ะมันเงินมาจนแบบท้อมากอะค่ะไม่เป็นไรผมอยากจะใช้คำว่าก็มันจะค่อยๆเริ่มที่จะงอหัวขึ้นแล้วตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะขอโทษตอนนี้ค้าขายค่ะแต่ทำอะไรก็เหมือนมันจะเจ๊งหมดทุกอย่างค่ะเหมือนมันแย่ขายอะไรขายอะไรตอนนี้ขายเหมือนเคฟญี่ปุ่นค่ะขายอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยอุตสาหะหินนะก็ไม่ดีจริงๆแหละดวงนี้นะเดี๋ยวนะแล้วเคยทำอะไรมาอีกคะเคยขายของชำอยู่ในหมู่บ้านเหมือนกันอ่ะคือไม่ได้ทำงานครับแฟนทำงานคนเดียวขายของชำเปิดขายของชำก็กดแย่เหมือนกันก็ปิดไปแต่จริงๆแล้วของชำเอาอย่างนี้ดีกว่าลองที่เด่นสุดแต่ตอนนี้คงทำลำบากเพราะมันต้องใช้เงินทุนเยอะนะครับเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะแต่ถ้าไม่ถนัดไม่ต้องทำอีกกลุ่มนึงอย่างนี้ถ้าขายเน้นเลยนะแต่ต้องทำบุญเยอะหน่อยขายพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งพวกนี้พอได้นะลองสังเกตดูนะสมัยที่คุณทำของชำเนี่ยไอหมวดหมู่พวกนี้มันออกไวกว่าหรือเปล่าสร้างรายได้มากกว่าใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละมันเป็นการตอบโจทย์ที่ชัดเจนเพราะถ้าคุณทำโชห่วยมันหลากหลายมันจีปาถะเสามันอยู่เรือนอริมันไม่ดีฉะนั้นลองดูขายเป็นเรื่องเป็นราวทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอันเนี้ยดีแต่ต้องทำบุญเยอะๆอ๋ออาจารย์คะหนูจะถามอะค่ะคือบ้านที่หนูอยู่เนี่ยค่ะหนูกำลังจะขายอะค่ะแต่หนูไม่แน่ใจว่าหนูจะขายได้หรือเปล่าค่ะชื่อใครชื่อหนูกับแฟนสองคนอะค่ะแฟนเป็นคนกู้หลักอะค่ะแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับแฟนเกิดวันที่5วันที่4มกรา2518ค่ะ4มกรา18กี่โมงครับอะไรนะคะกี่โมงคะอยู่ปากเกร็ดค่ะอยู่นนทบุรีเวลาเกิดกี่โมงคะ
เวลาเกิดไม่แน่ใจช่วงเช้าอะค่ะวันอะไรฮะเกิดวันเสาร์ค่ะของเขาใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะเกณฑ์ในเรื่องของการขายก็ถือว่ายังไม่เด่นนะครับถึงจะมีราคาก็ไม่น่าพอใจใช่จริงๆก็ไม่อยากขายแต่เหมือนแบบมันเหมือนมันแย่ก็เลยต้องขายอะไรเงี้ยแต่ก็พอมีคนมาวางมาจำก็เหมือนเขาจะไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังไม่ดีอะฮะมันยังไม่ดีเหมือนจะได้แต่ไม่ได้นะครับก็อย่างนี้ก็ส่วนตัวของคุณเองก็อยากจะให้ลองไปทำอย่างที่ผมบอกก่อนในเบื้องต้นนะครับแล้วคงจะต้องอดทนคืออย่างไอ้คำว่าผิดหวังเสียใจเนี่ยคุณตั้งความหวังอะไรเอาไว้ไม่ได้ช่วงนี้นะแม้กระทั่งในเรื่องของการขายทรัพย์สินฉะนั้นอยากจะให้ประวิงเวลาแล้วก็ในเรื่องของการประกอบอาชีพอะนะไอ้สิ่งที่แนะนำลองดูครับถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นทำเล็กๆก่อนก็ได้นะแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนให้ไปทำซะนะตอนนี้ก็ในเรื่องของที่ทางก็จังหวะมันยังไม่ลงตัวครับแล้วผมเองจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้ขายนะถ้าไหวใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วหนูก็ไม่อยากขายแต่ตอนที่หนูมาซื้ออ่ะบ้านหลังเนี้ยเหมือนเป็นบ้านหลังเหลือหลังเดียวแต่ใครมาซื้อก็กู้ไม่ได้แต่พอหนูมาแล้วเหมือนแบบได้เลยทั้งๆที่เขามาอยู่กันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้เหมือนผมเลยเหมือนผมเลยตอนที่ซื้อบ้าน เหมือนผมเลยฮะจนขนาดเซลล์ต้องแบบมาขอผมหลังจากผมย้ายเข้าแล้วเซลล์เขาบอกว่าเขาขอมาแก้บนนะเขาบนไว้นานมากบ้านหลังนี้ขายเท่าไหร่ก็ขายไม่ได้แล้วเขาก็บอกเหมือนอย่างที่คุณรู้สึกอ่ะมันน่าจะเป็นของเราใช่ค่ะแต่หนูก็รู้สึกว่าถ้าเป็นของหนูแล้วทำไมไม่ให้หนูแบบดีขึ้นหนูจะได้มีกำลังที่จะอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็คิดอย่างนี้แบบบางคนก็บอกเจ้าที่แรงอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็พยายามสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะก็ถ้าก็ในเรื่องของอย่างน้อยวันพระนะอย่าลืมนะครับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเนี่ยพระเจ้าหรือแม้กระทั่งเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยอย่าละเลยค่ะนะอดทนหน่อยนะฮะแล้วก็ไปทำอย่างที่ผมบอกแล้วในส่วนของอาชีพอยากให้ลองเริ่มต้นดูนะครับใช้เวลาค่ะได้ค่ะโอเคค่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะอาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ